สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องผลบอลเมื่อคืนกันแมนยูเละเทะเลยฮะเบนฟอร์ดเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์4-0ฮะแล้วเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับเสื้อแมนยูสวยไหมก็สวยแต่ทีมกาครับมันจบไปตั้งแต่กี่นาทีนะ37 นาทีแรกใช่ไหมน่าจะสามมัน4-0ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยใช่ปะครึ่งแรกแต่ในครึ่งหลังเวนฟอร์ดยิงเพิ่มไม่ได้จบไปด้วย4-0ข้ามไปเลยไปถึงวันแดงเดือดวันที่เท่าไหร่23 สิงหาคมแมนยูก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลบ้านแมนยูอีกแล้วเหรอบ้านแมนยูโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงช่วงนี้ที่เราไปซ้อมฟุตซอลกันไลมอนมีแข่งที่โรงเรียนใช่ไหมลูกใช่ก็มีแข่งที่โรงเรียนนะครับเป็นฟุตบอลเอ้ยฟุตซอลชิงถ้วยอบจ.นายกอบจ.ปทุมธานีครับก็จะมีนี่โชว์เสื้อสินี่ครับเอาให้เห็นให้เห็นนี่ครับผู้ที่หน้าครับเบอร์27แล้วก็ด้านหน้าของเสื้อก็จะเป็นโลโก้อันนี้ MEPFC ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีใครมาร่วมในทีมมีพี่แก๊ปจีจีเอ็นจอยด้วยครับน้องแก๊ปนะครับจากช่องจีจีเอ็นจอยมาร่วมทีม MEPFC ด้วยซึ่งแมตช์ต่อไปก็เป็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ถึงจะถึงเย็นเหมือนเดิมนะก็เตรียมอุปกรณ์กันละเดี๋ยวป้าจะถามเรื่องการซ้อมฟุตซอลมันต่างกับฟุตบอลไหมต่างเพราะว่าฟุตซอลมันเป็นอะไรที่แบบเล่นยากของฟุตบอลตรงที่ว่าพื้นที่มันน้อยมันยืนตำแหน่งไม่เหมือนกับที่เราเล่นบอลนะนะบางทีก็ยืนแบบเป็นสแควร์เป็นอย่างเงี้ยเป็น4จุดอย่างงี้บางทีก็มีประตูมีหลังตัวหนึ่งมีหน้า3เลยก็มีมันวิ่งพล่านไปทั้งสนามมาสังเกตไหมมันเป็นการเคาะบอลสั้นๆคือเพื่อนคนไหนว่างปุ๊บเคาะตูมเคาะตูมเลยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยกับปกติรู้สึกเหนื่อยมันไม่มีกองหน้าไม่มีปีกไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรวิ่งเหมือนกันหมดใช่ป่ะวิ่งแทบจะชนกันอ่ะเช้าสนามก็เล่นฟุตซอลก็จะมีฝั่งละ5 คนครับแล้วก็ลูกฟุตซอลไม่เหมือนกันนะมันเล็กกว่าแต่มีน้ำหนักกว่านะมันใช้เบอร์3.7กับถึงเบอร์4ครับแต่มาตรฐานที่ใช้การเห็นของ FBT ก็เป็นเบอร์3.7เบอร์4ประมาณนี้แหละรองเท้าก็ไม่เหมือนกันหายากด้วยนะรองเท้าราคาก็ถ้าถูกๆกับพอใช้ได้เลยก็มีแพงก็แพงเหมือนกันก็มีแต่สนามฟุตซอลตอนนี้ที่เราไปซ้อมกันก็จะเป็นสนามที่เป็นของอบต.นะครับใช้ได้ฟรีครับตกเย็นๆก็จะมีไปเตะกันใช่ไหมครับใช่ฟรีเลยแต่เย็นกลางคืนก็จะมีสปอตไลท์เปิดให้จนถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จะเลิกไปก็ใครท่านใดอยากไปเตะฟุตซอลพวกเราก็ไปได้กันได้แต่อย่าลืมนะพรุ่งนี้นี่เชียร์เบอร์27ครับเนี่ยพุทธินาศแล้วก็วันเสาร์ที่20เลมอนมีโปรแกรมรู้แล้วใช่ไหมโตโยต้าจูเนียร์มีโปรแกรมของโตโยต้าจูเนียร์โปรแกรมนี้ก็จะเป็นการคัดสรรนักเตะของโตโยต้าจูเนียร์ครับก็จะมี51 52 53ก็จะมีรุ่น12 13 14ครับพวกนี้ก็ถ้าผ่านการคัดเลือกก็จะไปถึงเข้ารอบสุดท้ายก็ไปได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นกับทีมของ Academy ของ J League ครับพวกกัมบะโอซาก้าคอนซาโดเร่ซัปโปโรอะไรพวกนี้มีหลายทีมครับฟรีเลยอยากไปมั้ยหรอกอยากแต่ที่แน่ๆไปเอาเสื้อฟรีมาก่อนครับที่ Toyota เขาจะมีมาให้ก็จะปล่อยให้ใช้อิสระทางความคิดเลยจะเลือกคัดตำแหน่งไหนทำยังไงก็ทำเองเลยนะครับตามสบายอาจจะไม่ลงไว้ยุ่งนะของกินของน้ำอะไรก็มีให้หน่วยงานฟรีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ไปจัดการเราเองโอเคไหมครับโอเคคลิปนี้สั้นๆจบแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ